นับสนุนโดย Isuzu D-Max Blue Power นวัตกรรมเปลี่ยนโลกมาดูเรื่องยาหอม 5GD ก่อนนะคะวันนี้ค่ะเจ้าของเองของบริษัท 5GD โอสถจำกัดนะคะก็ออกมาแถลงกับสื่อมวลชนละค่ะชี้แจงเรื่องยาหอม 5GD กับประเทศเนเธอร์แลนด์นะคะโดยบริษัทเนี่ยสรุปสาระสำคัญคือยืนยันว่ายาหอม 5GD เนี่ยผลิตโดยสมุนไพรที่มีประโยชน์ไม่มีสารต้องห้ามหรือไม่มีพืชที่ผิดกฎหมายตามที่มีการระบุกันในก่อนหน้านี้แล้วก็เป็นการผลิตตามสูตรที่ได้รับอนุญาตจากอย.แล้วโรงงานผลิตก็ได้รับอนุญาตจากอย.จดทะเบียนถูกต้องทุกประการคือควบคุมคุณภาพทุกประการและในส่วนผสมของยาหอมเนี่ยมีสมุนไพรชื่อโกดกระดูกจิมเป็นสูตรที่ผ่านการตรวจสอบจากอย.แล้วแล้วก็ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าสมุนไพรโกดกระดูกเนี่ยมีคุณสมบัติทางยาที่ดีมากเป็นสมุนไพรที่นิยมแพร่หลายแพทย์แผนโบราณก็รู้จักกันดีสมุนไพรนี้เป็นส่วนประกอบของยาสมุนไพรอื่นๆอีกหลายชนิดจำนวนมากการใช้คำว่าพืชต้องห้ามหรือสารต้องห้ามไม่ถูกต้องประเด็นที่ทำให้เกิดปัญหาคือสมุนไพรอีกตัวหนึ่งค่ะซึ่งอยู่ในลิสต์ที่ต้องมีการควบคุมแต่ว่าด้วยความที่เป็นสรรพคุณทางยาที่ดีจึงตัดต้นและรากมาใช้กันนะฮะแล้วก็ไซเตสเนี่ยกลัวว่าจะสูญพันธุ์จึงขึ้นบัญชีแต่เชื่อว่าในอนาคตก็คงจะถอดออกจากการควบคุมค่ะวันนี้ก็ออกมาเล่าแจ้งแถลงไขว่าคือทุกอย่างเนี่ยถูกต้องตามมาตรฐานแต่เผอิญตัวนี้เป็นตัวที่ไซเตสอยากจะควบคุมเพราะเกรงว่าจะสูญพันธุ์นะคะแล้วก็คิดว่าเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งก็คงจะดีขึ้นนะคะเอาละค่ะมีรายงานเพิ่มเติมนะคะเรื่องเหตุระเบิดที่ยะลานะคะรายงานเพิ่มเติมเนี่ยบอกว่าได้พบการเคลื่อนไหวของแนวร่วมกลุ่มตลาดเก่าหรือว่าอุเซงธรรมวิทยากับพวกใช้รถ Isuzu Mil-7 สีขาวไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนติดตัวเลขสติ๊กเกอร์ AG486 พร้อมรถตาม3คัน1คันเป็น Isuzu D-Max สีบอนคาดว่าเป็นรถที่ประกอบระเบิดโดยใช้ถังแก๊สขนาด50กิโลกรัม2ลูกกัลลอนน้ำมันอีก8กัลลอนโดยประมาณนะคะแล้วจุดชนวนโดยวิทยุสื่อสารเข้ามาพักพร้อมปฏิบัติในเขตเทศบาลยะลาแจ้งเตือนทุกหน่วยที่เกี่ยวข้อง3ฝ่ายทางเทศบาลนะให้ตรวจสอบนะทุกฝ่ายเลยเพิ่มความเข้มข้นอันนี้ก็อันสืบเนื่องมาจากเหตุระเบิดที่ยะหารอยต่อกาบังยะลาค่ะแล้วก็เชื่อว่าเป็นการกระทำของกลุ่มแนวร่วมแบ่งแยกดินแดนในกลุ่มของอูไบดีละลอมือลีเป็นแกนนำในการก่อเหตุด้วยที่กาบังอันนี้ความคืบหน้าล่าสุดคือยะลาตอนนี้มีการสนที่กำลังกันเพื่อที่จะตรวจสอบแล้วก็รักษาความสงบเรียบร้อยให้กับพี่น้องชาวจังหวัดยะลาค่ะครับส่วนกรณีของอดีตผอ.พศ.นะครับคุณพันตำรวจโทพงพรพรามเสน่ห์ล่าสุดนักข่าวก็ไปถามปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีคุณจิรชัยมูลทองโรยนะครับเพราะว่าตอนนี้คุณจิรชัยจะต้องเป็นคนแจกงานวันนี้คนก็ไปถามว่าเอ๊ะคุณพงพรเนี่ยมารายงานตัวหรือยังคำตอบของปลัดสำนักนายกตอบว่ายังไงบ้างฟังดูครับหนังสือผมได้รับเมื่อวันจันทร์ก็คือเมื่อวานนี้นะครับเมื่อวันจันทร์นะตอนนี้ในระหว่างนี้นะครับทางสำนักเลขาธิการนายกก็แจ้งไป2ทางหนึ่งก็แจ้งมาทางงานปลัดสำนักยุติสองก็แจ้งไปทางสำนักพุทธนะครับเพื่อให้สำนักพุทธเนี่ยแจ้งตัวท่านผอ.เนี่ยให้ทราบแล้วก็มอบหมายงานนะครับแล้วก็มารายงานตัวที่สำนักปลัดสำนักยุติใครก็ตามผมคิดว่าเรื่องนี้ก็คงจะไม่ช้านะครับเพราะสำนักพุทธกับสำนักปลัดก็คงจะไม่ไกลกันมากนักนะครับก็คิดว่าท่านมอบหมายงานเสร็จเรียบร้อยก็คงรีบเดินทางมานะครับอันนี้ก็นำเรียนนะความคืบหน้าการที่ยังไม่มานี่จะถือว่าเป็นการแบบขัดคำสั่งยังตอนนี้เป็นเรื่องของการมอบหมายงานในตำแหน่งเดิมอยู่นะครับมอบหมายงานขณะจะมีการลงนามมอบหมายงานที่มันยังไม่เรียบร้อยนะครับผมคิดว่าหนังสือเพิ่งจะถึงท่านเมื่อวันจันทร์นี้เช่นเดียวกันนะครับก็อยู่ระหว่างการมอบหมายงานนักข่าวก็จะซักให้เป็นเรื่องให้ได้นะครับบอกว่าคำสั่งมันออกมาหลายวันแล้วตอนนี้ยังไม่มาขัดคำสั่งหรือยังฟังปลัดอธิบายเพิ่มอีกฮะอันนี้ไม่ได้ลงไว้ในคำสั่งนะครับเป็นเพียงแต่ว่าการมอบหมายงานก็อยู่ที่หน่วยที่มอบหมายงานว่ามีความสมบูรณ์มีความขัดข้องอะไรหรือไม่นะครับปกติแล้วเนี่ยรับคำสั่งแล้วก็จะต้องรีบเร่งดำเนินการนะครับคือระบบราชการมันก็ต้องเป็นแบบนั้นครับเมื่อมอบหมายงานเสร็จเรียบร้อยหนังสือส่งตัวมาที่สปน.สปน.ก็รับนะครับรับที่ให้ปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งที่ท่านนายกให้มาช่วยในการที่นี่นะครับผมก็เตรียมมอบหมายงานเช่นเดียวกันครับนักข่าวก็ซักอีกนะครับถ้าไม่มาถือว่าขัดคำสั่งไหมฟังปลัดตอบฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องของการขัดคำสั่งละนะครับคิดว่าคงไม่มีปัญหานะฮะราชการเราน้อมรับคำสั่งอยู่แล้วครับ
หมายถึงว่าทางสำนักปลัดจะต้องรอถึงเมื่อไหร่อะคะถึงจะหรือว่าจะรอไปเรื่อยๆผมคิดว่ามันมีขีดเส้นอยู่นะครับว่าความเหมาะสมในการมอบหมายงานใช้เวลาเท่าไหร่มีการกำหนดไว้คร่าวๆไหมคะว่านะครับติดตามตอนต่อไปติดตามตอนต่อไปพรุ่งนี้ก็มาครับพรุ่งนี้วันศุกร์เดี๋ยวพรุ่งนี้มาแล้วนะติดตามตอนต่อไปนักข่าวถามปลัดก็แล้วนะครับไปถามรัฐมนตรีทีนี้แหมถามถูกคนเลยถามคุณออมสินชีวพฤกษ์ครับคุณออมสินฟังคำถามนี้แล้วก็บอกว่าเอ๊ะตอนนี้คำสั่งให้ไปปฏิบัติราชการที่สำนักนายกรัฐมนตรีตั้งแต่8กันยาที่ผ่านมานะแล้วตอนนี้ยังไม่ไปรายงานตัวเลยคุณออมสินรัฐมนตรีออมสินครับฟังรัฐมนตรีตอบเรื่องนี้ครับเรื่องของผพส.เนี่ยพ้นจากผมแล้วนะครับท่านมาอยู่ที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเดี๋ยวต้องถามท่านปลัดท่านปลัดมาคือท่านพ้นจากผมอะแล้วมาอยู่ที่สำนักงานปลัดนะแหมตัดบัวเขายังเหลือใหญ่นะตัดบัวเขายังเหลือใหญ่นี่ไม่มีอะไรเลยไม่ตัดจนแบบขาดสิ้นเยื่อขาดใยเลยอ่ะก็ให้คนเกี่ยวข้องมาตอบไงแล้วท่านปลัดก็ตอบเมื่อกี้ไงก็ตอบก็ไม่รู้เรื่องอ่ะก็วนอยู่อย่างเงี้ยประเด็นที่เขาวิพากษ์วิจารณ์ก็คือการมอบหมายงานที่ให้พันตำรวจโทพงพรเนี่ยไปตรวจราชการแล้วก็ดูแลรับผิดชอบภาคใต้นะครับประเด็นเนี้ยก็ถูกอีกฝ่ายนึงเอามาโจมตีดิสเครดิตว่าเย้ยหยันพันตำรวจโทพงพรนี่ไงเป็นอย่างนี้ไงทำสงแตกแยกบ้างทำอะไรแตกแยกบ้างหนึ่งในนั้นก็คือพระมหาอภิชาติครับพระมหาอภิชาติเป็นพระวัดเบญจนะเบญจมบพิตรซึ่งมีเรื่องมีราวกับพันตำรวจโทพงพรอยู่นะครับปรากฏว่าได้มีการถ่ายวิดีโอคลิปอันนี้เมื่อ 3-4 วันที่ผ่านมานะครับแล้วเนื้อหาถ้อยคำเนี่ยเป็นการเย้ยหยันแล้วก็เป็นการบอกว่าเนี่ยลงไปพื้นที่บอกนี่ไปทำงานอยู่ที่ไหนเดี๋ยวจะไปต้อนรับนะครับปูมหลังของพระมหาอภิชาติก็คือเป็นคนที่ให้ความเห็นหลายเรื่องที่ทำให้เกิดความขัดแย้งระหว่างศาสนาอิสลามกับศาสนาพุทธเนี่ยเป็นคนที่ให้ความเห็นแนวนี้ครับไปฟังท่าทีของท่านต่อพันตำรวจโทพงพรามพงพรนะท่านมีหลักฐานอะไรว่าอาตมาเป็นคนเอาคลิปวิดีโอนั้นลงใน YouTube ท่านเห็นเหรอท่านสัมผัสได้เหรอหรือท่านเชื่อลูกกระจกของท่านหรือใครเอามาให้ท่านเซ็นแต่ท่านเซ็นแล้วความผิดบังเกิดอาตมาเสียหายเจอกันในศาลพรหมพรเจอกันในศาลคดีนี้อาตมายืนยันด้วยความบริสุทธิ์เลยอาตมาไม่ได้ทำอาตมาไม่ได้ลงและคนที่ว่าบันเทิงโซเชียลไม่ใช่อาตมาด้วยและไม่รู้ใครด้วยไม่รู้จักด้วยเพียงแต่เขาเอาคลิปวิดีโอที่รูปอาตมาลงไปเท่านั้นแต่ท่านมากล่าวหาว่าอาตมาเป็นผู้ลงเจอกันในศาลค่ะนี่คือบางส่วนบางตอนนะครับแต่เนื้อหาตอนแรกๆเนี่ยก็ขึ้นมาเยอะหยัดเลยว่านี่ไงโดนไปไงล่ะเดี๋ยวเจอกันเนี่ยลงไปภาคใต้ทำงานอยู่ที่ไหนล่ะนี่คือพระมหาอภิชาติซึ่งท่านอยู่วัดเบญนะค่ะอันนี้คืออะไรฮะหวัดดีเจอจะว่าหวัดดีน้องๆอ่ะหวัดดีครับฉันไม่ใช่เดินนี่ท่านผู้ชมคิดยังไงนะฮะจะให้กำลังใจใครงานนี้ก็ส่งความเห็นกันเข้ามาได้ระหว่างพระเหรอพระคุณพงพรเหรอเธอที่สร้างความแตกแยกเสียจริงเชียวก็อาจจะมีคนฟาดเอาคุณอมสินแบบโอ้โหเหลือชอบแบบพระมหาอภิชาติก็เลยนะฮาร์ดคอร์ฮาร์ดคอร์คือมันมีหลายอันที่เราเอามาออกอากาศไม่ได้นะฮะเพราะว่าท่านพูดเนี่ยสร้างความแตกแยกระหว่างศาสนานี่ผมพูดเลยแล้วก็สร้างความเวียนหัวด้วยเอายาหอมห้าจะดีไปถวายขอไปถวายท่านหน่อยพักกันก่อนนะคะเดี๋ยวกลับมาไปดูเรื่องภูทับเบิกไปดูเรื่องเกี่ยวกับเรื่องที่ดินที่กระทิงแดงที่ขอนแก่นแล้วก็ไปดูเรื่องสวนส้มธนาธรนอกจากนี้แล้วเนี่ยวันนี้นายกรัฐมนตรีได้แสดงวิสัยทัศน์ในวปอซึ่งถือว่าเป็นสปีดที่ดีมากแล้วก็อยู่ในที่ที่สำคัญยิ่งมากนายกรัฐมนตรีนั้นเนี่ยพอใจในแผนยุทธศาสตร์ชาติค่ะแต่นายกรัฐมนตรีไม่ได้ถามเลยว่าพักการเมืองเขาพอใจไหมสักครู่เดี๋ยวกลับมาค่ะ